าว1ส่วนน้ํา2ส่วนแต่วันนี้จะทําเป็นข้าวมันคุณผู้ชมลองดูวิธีการทํานะครับใส่ข้าวเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่น้ําสะอาดลงไปก่อนสัดส่วนของน้ําและกะทิก็เป็น2เท่าของน้ําหนักข้าวนะครับอัมพวากะทิ 100% วันนี้จะยิ่งสักใช้น้ํามันปาล์มปาล์มมรกตรับรองจะติดใจใส่หมูส้มตราวาสนาลงไปในชามจัดการยีซะก่อนคุณผู้ชมมันจะเป็นชิ้นๆเขาหมักกันมาของเขานะคุณผู้ชมอัดมาแน่นโอ้โหหนึ่งถุงได้ตั้งเยอะแต่จะกินกันหมดไหมเนี่ยแป้งประกอบอาหารตราโกกิใส่แป้งประกอบอาหารลงไปนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เคล้าเคล้าพอเข้ากันลองทอดสักชิ้นนะคุณผู้ชมว่าน้ำมันเราได้ที่หรือเปล่าอุ้ยเอาค่ะโอเคค่ะผ่านแล้วก่อนที่หมูจะเหลืองคุณผู้ชมกระเทียมไทยโอ้โหคุณพระคุณเจ้าพริกขี้หนูสวนทั้งก้านเลยก็ทอดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งกระเทียมมีสีเหลืองนี่หมูเริ่มเหลืองหน่อยๆแล้วคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิไปแล้วได้ลักษณะที่คาดหวังไว้แล้วไม่ต้องถึงกับกรอบเกรียมนี่คุณผู้ชมพริกขี้หนูแบบสุกๆแบบนี้กระเทียมยังพอเคี้ยวได้ออกหวานเยินแน่ปากเบินแน่คุณผู้ชมแล้วเราก็มาดูหมูส้มของเรานี่เผ็ดปีศาจจริงๆนะจะบอกให้เพราะว่าเนี่ยนี่แค่น้องๆปีศาจนะคือพี่ขี้หนูสวนปีศาจตัวจริงยังไม่มาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าปีศาจตัวจริงอยู่ไหนนี่ครับซอสผงปรุงรสรสพริกปีศาจตราไทยเชฟเขาบอกว่าไทยเชฟเนี่ยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะจัดการโรยไทยเชฟนะครับรสพริกปีศาจ